แข่งกันทางหน้าสนามด้วยว่าการสูญเลยครับสูญเจอกับไทยมิวสิกเอ็มบีและกาญจน์ครับแข่งกลางสดสดดีไม่มีน้ำตาไหลมาด้วยครับแล้วมีน้ำตาไหลเอ็มบีชัดๆครับเอาครึ่งเวลาหลังครับอีก20นาทีครับเกมกันมาแล้วนั่นโอบายครับเดี๋ยวดูครับจะไล่ติดตื้นขึ้นมาสักเท่าไหร่ครับสัปดาห์ที่แล้วนี่ต้องบอกว่าทีเด็ดเลยนะทั้งนั้นหนูสุดตาตามทางยู3ลูกนะครับแต่กลับมาชนะเลยครับใช่ครับครึ่งเวลาแรกเลยตอนโดนตานี่ตาหลัง30นี่แฟนบอลมีท่าตัวตายไปหลายคนแล้วครับกลับมาได้เฉยเลยครับแม่เอาตัวที่หูต้องไอ้ครับแม่ฟาวก่อนครับเพราะว่าเอ็มเหมือนที่เป็นรองเท้าสูงแล้วแม่ฟาวถอยเดียวได้ลุ้นปีกที่ครับเอาแล้วครับแม่เท้าซ้ายครับตัวปัดปีกที่ผู้ชายทีมเดินมาเลยครับใช่ครับทีมเดินมาอยู่ร่วมทีมเพื่อการนี้โดยเฉพาะเลยครับแข่งแต่เล่นที่อุ่นสนามนี่ก็ยิงไปแล้ว2ลูกนะใช่ครับเรามาดูฟรีคิกจังหวะนี้2ปัดแล้วโอ้โหนี่ต้องปัดอีกแล้วลูกสาวตูไม่ปัดนี่เรียบร้อยแน่นอนแล้วตูเหมือนยื่นหลังจะปิดลูกสาวตูด้วยสำหรับโอโมบายครับอ้าวครับแม่ต้องเกาไว้ถูกที่คันนะครับใช่แล้วถ้าเกิดจะไม่หายคันแนะนำให้ทาคาราไมล์ไว้ตำแหน่งที่มีปัญหาจริงๆคือลูกสาวตูแหละครับการไม่มีผู้สาประตูนี่ถือว่าแนวรับนี้ออดไปเลยนะครับใช่ครับรับเหนียวแค่ไหนถ้าผู้สาประตูไม่ดีบางทีมันก็โอ้โหลำบากครับถ้ามีผู้สาประตูดีถือว่าแบบสุดใจแบบว่าเอกโอ้โหรุ่นไหนได้ครับดูโดนเหนียวครับโดนนั่นโดนโคตรเหนียวเลยครับเอาแล้วครับมาดูว่าฟรีคิกจังหวะนี้ครับระยะเขาชั้นไกลครับแม่พี่โอรับหน้าที่ไกลเองเลยครับจะยิงเลยครับดูยิงยอดนะครับหน้าประตูแล้วดูเต่าโอ้โหเต่าก็เป็นหน้าเต่าจังหวะนี้ชนล้มเลยครับแม่เดี๋ยวด้านหลังครับอุปัดมาหาความไม่เจอด้วยครับมันสักครู่ครับสองท่านเอาทุกตาครับโอ้เกือบโดนแต่ยังดีไม่เป็นตกใส่หัวนะโอตูบายครับใช่ครับเปิดยาวๆมาลูกนี้ยังชุบยิงได้ครับแม่ลูกเสาตูนี่ตัวจริงนะครับท่าทางเดี๋ยวต้องดูครึ่งแรกโดนไปสิลบจังหวะนี้แม่จะไปจระเข้มาถางครับเพราะนั้นใจไปไม่โดนเดี๋ยวไปเผานะเอาสกัดผิดเหลี่ยมนิดนึงยังได้ครับครึ่งหลังนี่ปรับหมากเอาซะนะสองเนี่ยไปยืนเซนเตอร์แล้วยิงไกลแล้วครับเอาเสาทำไมครับโอ้โหปัดเข้ามาดูแลเลยครับโอ้โหดูมันโดนทุกตาครับเกิดอะไรขึ้นกับตัวนี้เต๋าเหมือนลมหายใจแผลฝนเลยครับเต๋าครับโอ้โหเอาแล้วครับแม่ด้วยสภาพพื้นสนามที่เป็นแบบนี้แหละครับเกมของเกมอาจจะมาแล้วครับ2ประตูต่อ4ครับตอนนี้โอโมบายครับได้มาแบบชุบด้วยนิดๆครับโอ้โหไม่ได้ด้วยเล่ตอนนี้เอาไม่ทนเอาแล้วครับตอนนี้เริ่มจะเป๋เหมือนกันเอาลงฟาวก่อนครับโอ้โหยกดันเข้ามาตรงนี้ประตูที่2นี่ครับไม่ช่องว่างเรียกว่าตอนนี้ใครจับเข้ามาเหลือที่2ประตูเท่านั้นครับถือว่าไม่เยอะแล้วนะครับถ้าเกิดได้ไปสักลูกนึงนี่มวนตั้มกำลังจะอาจจะมานะครับให้มาลูกนี้ไม่มีใครครับครึ่งหลังแนวโหเรียกว่าโนทุกตายก็เปลี่ยนที่เล่นหลายคนเหมือนกันโดยเฉพาะการเปลี่ยนตำแหน่งกันด้วยครับโอ้โหแล้วพี่เต๋าตัวที่ต้องบอกว่าเต๋าที่พลาดลูกสองเดี๋ยวต้องดูว่าจะไปเสียความมั่นใจหรือเปล่าครับถ้าเกิดพี่เต๋าตัวไม่มั่นใจเล่นยากเลยครับตาละเล่นเร็วเลยครับลูกนี้โอ้โหปลายให้มาหน้าจับกระโดดมาลูกนี้เต้ยโมงทิ้งได้ครับยังเป็นหน้าโตโต้เก็บได้รับไม่ดีครับลูกนี้เบิ้ลกลับมาอีกทีหนึ่งสองแฮนด์บอลครับแม่ผู้ตัดสินชี้ไปที่มือครับโอ้โหเอาเลยครับก่อนหน้านี้เรื่องบอกว่าจังหวะจอดนี่ผู้ถามว่าตูต้องปัดนะครับคราวที่แล้วครับสำหรับคณะโอมูฟายครับหลอดเข้าไปแล้วเต๋าเนี่ยปัดไม่เดี๋ยวปัดมาเนี่ยเกือบโดนด้วยครับเอาแล้วก็มาดูจังหวะที่ฟรีคิกอีกทีครับของโอโมบายครับอยู่ที่บอลถอยมาหมดแล้วครับเหลือแค่คนเดียวครับอันเดชูเล่ครับจริงๆชูเล่เฉยๆนะผมเติมชูเล่เอาไว้ครับชูเล่จับลูกนี้แล้วโอ้โหนี่ครับเตะทิ้งเอาโหแล้วให้มาที่ว่างทางด้านขวาเติมเลยครับมองเพื่อนฝางมาเต้ยเตยแทงให้ทีหนึ่งย้ำกันนะลูกนี้จะโดนกระดกบอลโหลกโอ้โห
ทำได้ไม่ดีครับเอาแล้วครับทีนี้เป็นโอโมบายสวนมาพี่โอด้านซ้ายครับโอ้โอ้ให้มาตรงกลางเอกผู้โดนรุม2เลยครับต้องถ่ายไว้ด้านขวาครับเปิดขนาดขึ้นมาแรงนะครับลูกนี้จะเปิดขนาดเส้นครับชนะโอบายครับเป็นคู่แต่ยังไม่ได้นะคนที่ลงยังไม่ได้ลงสนามของโรซุตาเนี่ยก็ถือว่ายังมีครับด้านหน้าสนามเหมือนยังเหลือด้านหน้าเติมอีกคนนึงครับวันนี้ก็ต้องบอกว่าโรซุตานี่สกอร์แบบนี้ถือว่ายังปลอดภัยอยู่นะถ้าตราบใดที่ยังสองประตูต่อสี่แบบนี้ครับถ้าโดนไล่มาประตูที่สามเมื่อไหร่ดีจบการแน่นอนต้องคุ้มกว่านี้ครับอิสติไหลทางขวาเอาแล้วก็ตุ้มก็จับแรกไม่ดีตุ้มก็ต้องแต่งยังไงถ้าบอลมันลื่นโอ้โหโอ้บอลหรือปลาไหลครับมันลื่นเลยดูแล้วจับที่ไม่ถูกแล้วต้องใช้มือจับหรือเปล่าต้องบอกแล้วแหมว่ารองเท้านี่ก็ทำมาจากงูเหลืองอยู่แล้วครับเจอหนังฟุตบอลเข้าไปแล้วแม่หนังจิ้งเหลนครับเรียบร้อยเลยครับลื่นจับไม่อยู่กันเลยครับโอ้ยิ่งลูกนี้ติดอีกครับอยากได้ลูกทุ่งนะโอโมบายถือว่าช่วงหลัง3เกมติดเลยถือว่ามีปัญหาเรื่องเกมลุกครับทำประตูได้ค่อนข้างน้อยเลยเลยครับเนี่ยตัวเฉพาะเท่านั้นเองเนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหยิงเนี่ยต้องบอกว่าโอ้หาเรดาร์ยังไม่เจอเลยตั้งแต่เกมที่แล้วแล้วก็ยิงไม่ตรงต่อเลยครับหลายๆจังหวะโอ้นี่เริ่มจะหนักลงมาขึ้นเรื่อยๆแล้วครับตอนนี้โอ้โหเป็นตัวประหลาดของหน้าโอโมบายเลยครับเราเปลี่ยนตัวตอนนี้เอาเติ้ลลงมาเนี่ยแล้วเพื่อจะได้ลงเติ้ลน่าจะตามเพื่อนมาทีหลังครับวางยาวทีแล้ว2แล้วตู้ลูกนี้ส่งทิ้งครับแถว2เอกถึงก่อนครับกันตกหลบแล้วจะไปเล่น2ไม่ผ่านสายเข้ามาเตะทิ้งเลยครับพุ่งในทันทีครับโอโมบายจะให้โอไม่ผ่านเลยเปิดเอ้าเอกไม่หันมาดูบอลครับโอ้โหแล้วดูสวยกล่าวครับสายเลื่อนทางขวาครับเอ้ยเปิดไม่หายครับแม่ต่อดักสวยครับดูถึงจะยิงมากกว่าเปิดครับยังได้ครับเป็นลูกเตะมุมเข้ามาโอ้โหจ่ายเตะลูกนี้ไม่โดนครับจิ้มมาเอกยอก่อนนะแม่ลูกนี้โอ้ยกมาใช้ไซส์นิดนึงแล้วกระดกข้ามหัวมาเบียดลงกันเลยสองคนแล้วบริสินให้เปล่าครับโอ้โหจริงๆเนี่ยคุณที่คลองบอลอยู่เนี่ยเป็นหน้าโอบายด้วยนะโอ้โหกระโดดหลบไปลูกนี้นี่นอกจากไม่เจอบอลแล้วดันไปเจอแฮมเบอร์เกอร์ครับโอ้โหเลยนะครับอิ่มเลยครับนะมีฮอทดอกมีชีสด้วยอีกหน่อยนี่อร่อยเลยครับโอ้โหในลุ้นฟรีคิกแล้วครับทีนี้โอโมบายดันขึ้นมาหมดเลยครับเป็นด้านโนซุตาแล้วครับทีนี้ดูวัดกันเกมรับและเกมลุกครับโอ้ยิงลูกนี้โอ้โหไม่เข้ากรอบครับโอ้โหจะถือว่าบอลมองอย่างมุมนี้โค้งเห็นไหมครับแต่ว่ามันยังโค้งไม่พอครับไม่พอครับเนี่ยโค้งอีกหน่อยครับสี่ต่อสองนะแม่ดูจากเวลาตามสกอร์บอร์ดแล้วมีเวลาเหลือเฟือครับแต่ฟุตบอล7คนนี้ต้องบอกว่าเหลือเลยนะครับใช่ครับแล้วดูเหมือนว่าโอโมบายเนี่ยลูกแกเนี่ยดูดีขึ้นกว่าครึ่งแรกชัดเจนครับบางเดือนต่อบางเดือนครึ่งหลังนี่มาเป็นชุดเลยครับใช่ครับแม่กดครึ่งเวลาแรกนี้ท่านอาจจะโดนใจเป่าผมมากครับเสียตั้งกันทุกคนเลยครับแต่พอลงมาเจอฝนที่เหมือนเรียบแป้เลยครับทิ้งท้อยเลยครับกลับบ้านกลับบ้านไม่สบายด้วยครับตอนนี้กลับบ้านไปกินพาราได้ครับกินยาติดไปได้เลยครับเรื่องความเป็นส่วนในทีมงานต้องบอกว่าแต่ถ้าการสายฝนนะครับก็ฤดูกาลเนี่ยอย่างน้อย1ทีมน่าจะต้องโดนอยู่แล้วครับแมตช์2แมตช์ครับหน้าฝนแบบนี้ครับใช่ครับยังอยู่ก็เข้ามาหาอยู่นะครับตอนนี้บางทีเราเห็นยุโรปมันเตะกันยังไงฟิลนี่คล้ายๆกันเลยนะทางการสายฝนเลยครับถ้าไม่มีฟ้าผ่าลงมาแรงๆเนี่ยเกมก็อาจจะดำเนินต่อไปเรื่อยๆนะครับที่เราดูเนี่ยเราดูเป็นห่วงเรื่องฟ้าแลบฟ้าร้องเท่านั้นนะครับไปทิ้งครับต้นขอนหนอกข้างไรครับยันได้เป็นลูกทุ่งของโอโมบายครับยัดขึ้นมาแหมจังหวะนี้ติดจับบอลไม่อยู่แล้วใจยังไงครับเจอสองต้องย้อนแล้วดูเพรสซิ่งครับแม่โอโมบายเข้าไปเพรสซิ่งได้ดีแล้วแม่กดดันรวมกันนั่นผ่านทางข้างจะไต่ต่อไปเองครับลงมาแล้วนี่ต้องบอกว่ายังไม่เป็นชิ้นเป็นอันเท่าไหร่นะด้านโนซุตาครับครึ่งหลังในลูกเกมต้องบอกโอโมบายเนี่ยดูดีกว่าชัดเจนเลยแต่ว่า
ยังทำประตูที่3ไม่ได้เท่านั้นเองครับแต่ยังได้ประตูที่2ไปแบบช่วยนิดๆก็แม่เรียกว่ากินบุญเก่าอยู่นะเนี่ยเอาไว้เยอะครับตุนไว้เยอะนี่นะครับทีมชอบตุนครับไปดูจัดมาลูกนี้เอาละครับมีตีออกมาทางขวาครับเชื่อเลยเอาละก็ซ้ายลูกนี้โอ้โหไม่ตรงกรอบอีกแล้วครับเอกโอ้โหลูกนี้เราบอกว่าได้ยิงตั้งป้อมแบบเต็งๆเลยครับแล้วจะขอเปลี่ยนตัวหรือเปล่าข้างสนามโอ้สุดท้ายครับใครจับอีกหนึ่งตำแหน่งครับเอานัดลงมาครับนัดนี่ถือว่าครึ่งแรกยังทำประตูได้ด้วยครับจังหวะที่หลุดเข้ามาอยู่เดียวครับเอ็งจับบอลยาวไปนิดนึงให้กับทางขวาครับมีเติมครับอังเดเชอเล่ครับทางขวาครับบางอยู่ตูก็จะเปิดยังไงก็เจอแชมป์ไม่ไปลูกนี้โอ้โหออกไปเองแล้วข้างออกข้างครับเข่าแล้วดูพุ่งเร็วยัดขึ้นมายังได้อยู่ครับเชอเล่จับไปตั้งใหม่ลูกเลยครับผู้ถังตูเอาเบิร์นยาวสวยลูกเลยครับเอาเกือบครับแม่ลูกนี้เปิดนี่เหมือนเปิดวัดใจเหมือนเปิดต้องบอกว่าเปิดจึงเปิดเรียกว่าเข้าไปในกรอบแบบไม่ได้ตั้งใจมากครับปู่แต่ว่าแม่นครับลูกนี้แม่นครับแม่เพื่อนเข้าปู่พยายามจะสะบัดให้มันเข้ากรอบแล้วลูกนี้แต่บอลยังลอยอยู่ข้างทางไปครับเน้นๆแล้วครับตอนนี้โนซุปตาขึ้นมาแล้วนั่นเจ้านัดครับซ้ายแชมป์ตั้งซ้ายยิงเลยครับลูกนี้โอ้โหทางเขาไปครับโอ้โหได้แค่ลุ้นเรื่องประมาณนี้มากได้เสียวเลยครับคะแนนโนซุปตาถ้าได้ประตูที่5มาในเกมจะผ่อนคลายขึ้นเยอะเลยนะแต่ถ้าโดนทิ้งแล้วโดนซ้ำเท่านั้นครับของง่ายโอ้โหสบายครับเองต่อมองแล้วให้ตรงกลางพลิกยังได้อยู่ครับโอมบาเอาแล้วดูสันติจังหวะนี้ให้มาทางขวาครับแล้วเปิดโอ้โหไม่ได้อีกแล้วครับแม่โอมบาครับโอ้ดูนี่ขาที่เก่งเลยครับโอ้ใต้สนามนี่เชียร์กันแบบโอ้โหคุณน่าจะได้ครับพรุ่งนี้โอ้โหนี่ได้แค่เสียวอย่างเดียวเลยครับโอโมบายครับเสียวแต่ไม่เสร็จครับโอ้โหนี่ยังไงครับแม่นี่มันโอ้โหได้แค่เสียวนะครับได้แค่เสียวเดียวนะเสียวแต่ไม่เสร็จครับถ้าเสร็จที่ต้องได้ประตูครับใกล้เคียงนะครับกับคำว่าประตูนะโอโมบายครับใช่แล้วใกล้เตียงแล้วด้วยครับได้แล้วตรงกลางเอาตัวฟางครับลูกมิสเตอร์แล้วอ้อมเตะครับลูกนี้ไปเล่นต่อเป็นลูกได้เปรียบเลยครับทางด้านโนซุปตานัดสับเท้าหลบเข้าขวาแน่สักลงตัวสกัดทิ้งได้ครับโอ้โหดูว่าจังหวะนี้อังเกโชเล่แล้วแม่เล่นเกมรับครับสกัดทิ้งเลยบอกโอ้วินาทีสุดท้ายเลยครับจังหวะที่ทุ่มเททุ่มทุนทุ่มแทงจริงครับยังไงครับแม่เปิดจัดมาแล้วว่าสองมีโอบังแล้วตุ้มก็ต้องเตะทิ้งไปต่อทางหน้าไม่มีใครเลยครับแม่โอ้โหครับโอ้โหเลี้ยงหลบไปได้เลยดื้อๆเลยครับลูกนี้จึ๊บโดนจึ๊บออกข้างไปเลยครับไม่ผ่านทางหน้าเตะต่อแล้วแม่เตะทิ้งลงไปแล้วจะเปลี่ยนตัวอีกคนหรือเปล่าโอ้ยขอทางหน้าเอกจะเล่นต่ำมาตรฐานนี่หลายหมัดแล้วครับปกติต้องบอกว่าซ้ายหวังผลได้วันนี้กับขาที่แล้วนี่ยังไม่เข้าเป้าเลยครับใช่ครับแม่มีปัญหาครับถ้าเอกไม่ได้นี่ตัวกับเพื่อนแดนกลางของหน้าโอบายก็มีปัญหาด้วยครับใช่ครับแล้วยิ่งโดยเฉพาะการขาดท่านพี่ฟ้าใส่คนแล้วพลิกสวยครับดูจังหวะนี้เอ้าโอไปเล่นครับโอ้แล้วดูจังหวะสองจริงเลยครับชันแหลบครับโอ้โหลงมาใหม่ครับเอ้าแล้วดูลูกนี้คนพลิกอยู่อ้าวมีเสียงโนบีซะแล้วครับแต่เวิร์กกันไปครับลูกนี้ระวังกันด้วยนะแม่จังหวะพูดกันไปแล้วครับจังหวะไหนหนักด้วยขอโทษเพื่อนด้วยนะครับโอ้โหคบกระทั่งกันยังไงเราเป็นนักฟุตบอลเหมือนกันต้องเข้าใจกันนะครับแม่ทีไม่ได้ตั้งใจขอโทษกันแต่เรื่องธรรมดาครับลูกชายก็ทำได้ก็ขอโทษไปครับไปคิดขึ้นมาก็ของโนซุปตาก็จากสองแล้ววางอีกแล้วก็สองเป็นจอมวางยาวเลยครับแม่แล้วดูโง่ดูดีโอ้โหเจอเข้ามาดูตัวเองก็โอ้โหไปอย่างที่บอกฝนตกลงมาสภาพสนามเนี่ยค่อนข้างลื่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้ความระมัดระวังกันด้วยนะครับใช่ครับสนามเนี่ยลื่นแล้วบางทีอย่าไปจับปกกันนะครับในสนามนะปกเนี่ยไม่เข้าไปครับบางทีปะท้าแบบไม่ตั้งใจเนี่ยบางทีก็เจ็บหนักได้นะครับ
มันมีจังหวะลื่นด้วยครับจุดแถมเข้าไปครับจังหวะนะได้ด้วยครับเก็บลูกนี้ให้เพื่อนได้ต้องควาจังหวะเดียวโดนสกัดทิ้งมาเลยครับเต้ยเต้ยวิ่งอ้อโอ้โหดูตองเรียกมาจากด้านหลังเลยครับยิงไม่เข้ากรอบครับตองนี่เติมขึ้นมาสูงก็ต้องส่งไว้ก่อนเลยครับเดี๋ยวทุกคนสวนเนี่ย5นาทีสุดท้ายก็ดูตองก็ยังคาอยู่กระตูกระโดดนี่ไปเอาบอลมาได้ครับกัดชูเล่ตองเตะทิ้งไม่ยอมง่ายๆเหมือนกันครับแม่ประตูตะกี้ให้บอลเนี่ยไม่ดีนะเพื่อนยังไม่พร้อมเลยตันซัดลูกนี้โอ้โหปัดกันมาแล้วรับเข่าเอ้าบอลตะลั่นครับต่อแล้วฮะบอลเราดีของดีนะครับหนังทิ้งเหลนนะเฮ้ยปืนดีเฮ้ยจับมาที่ง่ายนะครับใช่ครับโอ้โหนี่โดนน้ำฝนเข้าไปเหมือนโดนสเปรย์หล่อลื่นเลยครับตอนนี้โอ้โหลูกนี้พลาดยากครับเอาแล้วก็นัดพลิกลูกนี้ตัววิ่งกระชากไปแล้วไปนันดันโอ้โมบายได้นะครับโอ้โหลูกนี้เพื่อนถิ่นบอกว่านันดันเป็นต่อแล้วนะเป็นเตะตัดหน้าออกได้เตะไอ้ตัวที่ได้เป็นเร็วมาแล้วตุ้งจังหวะนี้แม่เติ้ลไปอ่านบ้างครับเอาคืนครับโอ้โหเก่งเตะไว้เองไว้เองหลอกสวยมากลูกยิงสวยแล้วหาจะโมโหเต้ยจังหวะนี้ทำท่าจะยิงแล้วตัวก็ตกเข้าขวาแล้วมันซ้ำลูกนี้เสียบเสาสองอะไรก็โมโหเต้ยลูกนี้ยิงก็โมโหเหนือชั้นจริงๆครับเสาติดเลยครับโมโหลูกนี้เรียบร้อยครับนี่ก็เปลี่ยนตัวครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับจะเปลี่ยนตัวเดี๋ยวไม่เข้ามาเลยครับทั้งสองทีมเลยครับขอใครออกบ้างบอกเลยครับเอาสองออกครับเอาเต้ยออกเอาทนายไก่ทนายเปิ้ลลงมาครับหมายนะครับทีนี้เซนเตอร์ฮาร์ดแน่จะเป็นทนายเปิ้ลครับหมายเลข4โอ้ยลูกยิงโอ้โหให้ยิงอีกทีนึงนี่ดีกว่าครับใช่ครับโอ้โหนี่ไปคมหมาไม่ได้เหมือนกันครับโอ้โหยิงลูกนี้เกี่ยวกับโอ้ชุนตาเนี่ยใช้โฮต้าไปเต็มแม็กแล้วด้วยครับเปลี่ยนมัน5คนเลยครับโอ้เดี๋ยวกูไม่คุ้มครับแล้วมีเสียงต้องขี่ซะแล้วนะครับจังหวะนี้เอาอีกแล้วเอาแทนบอลนะครับลูกนี้จุดโทษครับโอ้โหเอาแล้วครับนายลุ้นจุดโทษบ้างครับด้านโอโมบายครับโอ้โหลูกนี้ต้องบอกว่าถ้าไม่ชัดเจนจริงๆอ่ะผู้ตัดสินเนี่ยมักจะไม่เป่าเรือนะครับโดยเฉพาะจังหวะจุดโทษนะครับตัวต่อตัวแล้วทีนี้เป็นนั่นโอ้เข้าหมายเลขสี่กับนั่นเต๋าครับใครอยากเข้าไปครับโอ้ยิงลูกนี้เอ้าติดเซฟอีกทีนึงได้ไหมยิงไม่ได้ครับยังไงไปทีเลยครับโอ้โหไม่ได้โทษใครแล้วครับทีนี้โอ้โหใครจะไปเชื่อครับนี่ครับโอ้โมบายลูกนี้โทษใครไม่ได้เลยครับถูกโทษยิงไม่เข้าครับสามจังหวะสองก็ไม่ได้ครับโอ้โหดูครับโชว์ไม่เข้าข้างพวกเขาแล้ววันนี้โอ้โหจะบอกว่าไม่ใช่วันของโอโมไปก็ไม่ได้ก็เพราะว่าก่อนหน้านี้ประตูที่2ก็ได้จากลูกที่เรียกว่าไม่คาดฝันครับแต่จังหวะนี้มันน่าจะเรียกว่าน่าจะหายแต่ว่าจิ้มไม่ค่อยดีด้วยครับทางด้านพี่โอครับใช่ครับแม่ไม่ห่างตรงลูกสาวตูเลยนะจังหวะยิงเนี่ยถือว่าเขานี่ยืนสบายๆไม่ได้พุ่งอะไรเลยครับใช่ครับเหมือนยิงไปกลางประตูแล้วก็โผล่ดูครับไม่ไปดูในไฮไลท์ในยูทูบได้นะครับลูกแบบนี้อาจจะข้องใจว่าทำไมตัวเองยิงไม่เข้าเลยไปดูได้นะครับใช่บางทีก็ถือว่าข้อผิดพลาดนำมาแก้ไขครับตัวตัวข้างสนามบอกไม่ต้องรีบครับไม่ต้องรีบไม่รู้จะให้ใครแล้วทีนี้โอ้โหไม่ให้บอลเลยเรียกว่าช้าไปครับจบจ่ายติดกับหุ่นยาวครับนัดแล้วโอ้โหโดนอัดลูกนี้ร่วงครับขอโทษกันทั้งกันยังไงก็ขอโทษกันนะครับใช่ขอโทษด้วยครับพอดีท่อยใส่กันหน่อยครับเวลาเหลือน้อยเต็มทีแล้วสำหรับโอมาไอครับนาทีสุดท้ายแล้วสำหรับเกมในยิ่งหลังครับใช่แล้วสำหรับคู่ต่อไปมาถึงสนามแล้วเปลี่ยนเครื่องแต่งกายพร้อมไปแล้วทางด้านอินเตอร์ไพรส์พวกทางด้านนกปอนครับใครยังไม่มาที่ตามเพื่อนเลยครับตอนนี้เวลาสกอร์บอร์ดเนี่ยบ่นแล้วด้วยครับนาทีสุดท้ายนะครับ
โอ้โหฟาวสองครับจังหวะนี้ก็เพิ่มโดนกระแทกกันหลังครับโอ้โหดูฟรีคิกของโอซูตาอีกรอบนึงครับก่อนจะทนเจ็บครับจังหวะสองแชมป์เปิดมาไม่ผ่านแล้วดูสวยกล่าวครับเอาแล้วครับโอมบายขึ้นเป็นมาเป็นหน้ากระดานให้พี่โอเลือกทางซ้ายครับมีต่อเปิดจังหวะเดียวแล้วดูนี่ยิงเอ้าบอลสุดท้ายยังไงครับโอ้โหนี่ครับอ้าวโอ้โหเข้าไปชนเพื่อนก่อนนะจังหวะนี้แบบนี้นี่ต้องระมัดระวังครับไม่ควรจะเข้าไปปะทะนะครับดูเพื่อนด้วยครับดูเพื่อนด้วยครับจังหวะแบบนี้นี่อันตรายนะครับดูเพื่อนก่อนเลยครับแม่จังหวะเรียกว่าบอลจะเข้าซองอะไรแบบนี้เนี่ยต้องบอกว่าจังหวะ50-50กับผู้สาวตูนี้ต้องเบรกหน่อยครับใช่ครับต้องเบรกกันหน่อยนะครับใจของใจเราด้วยนะจังหวะโดนขึ้นมาเป็นเราบ้างเราก็เจ็บนะครับใช้มือกับหน้าครับพรุ่งนี้อยู่ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บแล้วครึ่งหลังครับเอ้าหมุนหน้าตูยิงพรุ่งนี้ยังเข้ามือผู้สาวตูครับโอ้โหยังไม่ได้ประตูครับไปปล่อยบอลวิ่งเอาครับแม่หมดเวลาครับเดี๋ยวเชิญผู้เล่นต่อที่กลางสนามเลยครับเกมจบไปแล้วครับวันนี้ไปทางด้านโนซุปตาในวันนี้เอาชนะไป5-2ครับเดี๋ยวเชิญผู้เล่นสองทีมที่กลางสนามครับเดี๋ยวฝั่งโอโมไบด้านขวาเลยครับโนซุปตาด้านซ้ายเลยครับเดี๋ยวจะจับไม้จับมือนิดนึงครับจังหวะกระทะกันเนี่ยเดินขอโทษกันไปเลยนะครับโอเคครับขอบคุณทั้งสองทีมนะครับทางด้านโอโมบายและทางด้านโนชุกตาครับจังหวะกระทุกกระทั่งกันมีบ้างนะครับยังไงขอโทษแล้วเมื่อคิดติดใจกันนะสำหรับผู้เราไปมาถึงสนามครับเตรียมตัวเลยครับ